สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครทั้ง4นะครับให้เพื่อนๆรู้จักเป็นตัวละครที่เพื่อนๆจะได้รับตอนเริ่มเล่นเกมเริ่มเล่นเกมไปได้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้แอมเบอร์มาใช้เป็นนักธนูต่อมาก็จะได้เคียร่ากับลิซ่ามาใช้ในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะไปด้านไหนก่อนก็คือเกมเนี่ยเป็นเกมเปิดหาตัวละครใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับไม่ได้ใจร้ายว่าให้เรามีตัวละครแค่ตัวเดียวถ้าอยากได้เพิ่มต้องเปิดกาชาไม่ใช่ในทุกๆภารกิจในบางภารกิจที่คุณจะต้องไปสำรวจที่นู่นที่นี่เนี่ยคุณจะได้รับตัวละครของประจำเมืองนั้นๆมานะครับและนี่คือ NPC ประจำเมืองหนึ่งที่คุณสามารถหามาได้แบบฟรีๆแค่เล่นเนื้อเรื่องนะครับเล่นยังไงตัวละครหลักของเราก็คือตัวละครตัวนี้มีตัวละครผู้หญิงผู้ชายสกิลจะเหมือนกันนะครับแค่เสียงภาครูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองก็จะเป็นตัวโจมตีระยะใกล้ใช้ดาบมือเดียวเป็นอาวุธนะครับมีการโจมตีแบบปกติมีกดคลิกซ้ายค้างก็จะเป็นอย่างนี้ตอนตวัดดาบคู่มันจะทำให้ศัตรูกระเด็นนะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยศัตรูกระเด็นนะครับแล้วก็เสียค่าพลังกายนิดนึงแต่ถ้าเป็นการโจมตีแบบพื้นฐานเลยก็คือจะต้องกดคลิกซ้ายย้ำๆเอานะครับเนี่ยนี่คือชุดคอมโบหนึ่งอันเนี้ยไม่เสียพลังกายนะแต่ถ้าก็อยากให้ศัตรูกระเด็นกดคลิกซ้ายค้างอย่างนี้ครับกระเด็นหรือชะงักถ้าเป็นศัตรูตัวใหญ่จะชะงักถ้าเป็นศัตรูตัวเล็กจะกระเด็นไปเลยแต่ถ้าเป็นบอสมันจะไม่รู้สึกอะไรนะครับส่วนสกิลเนี่ยจะเป็นลมอัดกระแทกนะครับอย่างนี้ระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดค้างมันจะเป็นการชาร์จแล้วโจมตีกระจายออกไปเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเปิดกลุ่มดาวได้อย่างเช่นนะครับผมจะให้ดูกลุ่มดาวนะครับนี่ตัวนี้ปาวอเทคจะค่อยๆดึงดูดศัตรูในที่รอบระยะ5เมตรมาจนถึงด้านหน้าตัวละครก็คือเป็นสกิลที่ดีมากในการรับมือกับศัตรูกลุ่มใหญ่คุณสามารถทำให้ศัตรูตัวใดหนึ่งติดธาตุสักตัวเดียวแล้วคุณกดท่านี้ค้างมันจะดูดศัตรูทั้งหมดกลับเข้ามาใกล้ๆเลยแล้วธาตุที่มันติดอยู่เนี่ยมันจะกระจายติดกันไปทั้งหมดเลยแล้วมันจะระเบิดตู้มออกมานะครับส่วนถ้าไม่ตายจะเป็นการยิงทอร์นาโดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับศัตรูที่ไม่แข็งแกร่งตัวเล็กๆง่อยๆมันจะลอยตามพายุแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับแต่ว่าศัตรูที่มันเก่งๆมันก็จะไม่ลอยตามนะพายุก็จะพัดผ่านไปก็จะเป็นการโจมตีที่ไม่ได้ผลมากนักนะครับเราก็แค่ใช้กับเบต่อไปแอมเบอร์เป็นนักธนูนะครับนักธนูเนี่ยคุณสามารถยิงธรรมดามันเล็งไปไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าศัตรูอยู่ในระยะคุณประมาณเนี้ยซุ้มประตูเนี้ยประมาณเนี้ยถ้าคุณกดคลิกซ้ายรัวๆมันจะเล็งเป้าอัตโนมัติให้ครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเกิดคุณอยากโจมตีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นให้กดคลิกซ้ายค้างนะครับโหมดเนี้ยเคลื่อนไหวได้และการโจมตีจะมีธาตุไฟอัดเข้าไปแล้วก็ยิงสามารถโจมตีเข้าวีพอยต์ศัตรูได้ซึ่งวีพอยต์ส่วนใหญ่ของศัตรูจะเป็นหัวนะครับแต่ว่าวีพอยต์ของพวกพืชหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะคุณต้องสังเกตดูดีๆแล้วกันบางทีมันก็จะเป็นอนุก้อนวิญญาณที่ให้พลังงานแก่มันก็ยิงเข้าไปได้นะครับหรือกด R นะครับกดถ้าคุณกด R มันจะอยู่ในโหมดนี้ตลอดเวลาฮะนะครับอย่างนี้ส่วนสกิลเบสิกคือตัว E ถ้าคุณกดเลยเนี่ยกดปุ๊บมันจะปล่อยตุ๊กตาลงนะครับเป็นอย่างนี้ตุ๊กตาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาคงอยู่ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในสกิลนะครับนี่มาดูกันนะครับเห็นไหมสืบทอดพลังชีวิตจากตัวเรา 40% ระเบิดเสียหาย123คูลดาวน์ในการใช้15วินะครับแล้วก็จะระเบิดตุ๊กตาเนี่ยไม่ได้มีไว้เฉยๆนะคือมันสามารถล่อศัตรูได้ก็คือพอคุณวางแล้วเนี่ยศัตรูจะให้ความสนใจกับตุ๊กตานี้แล้วมาเล่นนะครับจนมาระเบิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณกด E ค้างนะครับ
มันจะไปโยมไปไกลๆถ้าโยมไประยะเนี้ยศัตรูที่อยู่ประมาณเนี้ยก็เห็นแล้วนะครับมันจะเข้ามาเล่นแต่ว่ามันก็จะไม่เล่นแบบโง่ๆอ่ะมันก็เล่นมันก็ทําท่าระวังตัวเหมือนกันนะมันก็แบบเล่นๆแล้วก็ระวังตัวนะครับส่วนสกิลคิวเป็น Rain Arrow ครับแบบนี้สร้างความเสียหายวงกว้างแรงนะครับแล้วก็เป็นถ้าไม่ตายที่จบในระยะเวลาสั้นๆนั้นในช่วงจังหวะที่สามารถมีช่องให้โจมตีได้สักแว็บหนึ่งแอมเบอร์ถ้าไม่ตายเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยนะครับต่อไปตัวที่3เคียร์ย่าเคียร์ย่าจะเป็นดาบมือเดียวนะครับเหมือนตัวละครหลักของเราดังนั้นถ้าคลิกซ้ายค้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แต่ถ้าคลิกซ้ายรัวมันจะมีการวาร์ปซึ่งการวาร์ปโจมตีเมื่อกี้คุณเห็นว่ามันสะบัดดาบไปข้างหน้าใช่ไหมถ้ามีศัตรูมันจะเป็นการวาร์ปไปด้านหลังศัตรูแล้วตีด้านหลังแล้วให้ศัตรูกระเด็นกลับมานะครับนี่คือคีย์ย่าแล้วก็สกิล E กดทีเดียวปึ๊บใกล้ๆสั้นๆแช่แข็งศัตรูครับถ้าศัตรูไม่ติดธาตุอะไรเลยพื้นฐานถ้ามาโดนน้ำแข็งมันจะเคลื่อนที่ช้าลงแต่ถ้าเกิดว่ามันติดไฟฟ้าอยู่นะครับมันก็จะเกิดอิเล็กทริกช็อคได้ดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นถ้ามันติดธาตุน้ำอยู่มันจะติดแข็งนอกจากเราได้ดาเมจโบนัสปั๊บตอนมันแข็งเนี่ยมันเราจะตีฟรีนะครับเคียร์ย่าจะช่วยได้เยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีนักว่ายน้ำอยู่ในทีมนะครับถ้าอัลติเมทของเคียร์ย่าก็กดคิวนี่อันเนี้ยไม่ใช่มาบาเรียนะแต่วงแหวนเนี่ย3อันมันทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับก็คือวิ่งไปใส่ศัตรูเลยแล้วไอ้วงเนี่ยมันก็ช่วยเราโจมตีด้วยทำดาเมจได้สูงมากในระยะสั้นๆนะครับถ้ามีอะไรให้สแปมต่อไปเป็นตัวสุดท้ายลิซ่าเป็นนักเวทพื้นฐานนักเวทเนี่ยการโจมตีของนักเวทจะล็อกเป้าให้อยู่แล้วถ้าคุณอยู่ในระยะการโจมตีอย่างเช่นประมาณนี้ถึงเสาหินนะครับการกดธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตีของนักเวทมันจะทำให้เกิดธาตุเข้าไปใน1ทีมควรมีนักเวทประจำอยู่แล้ว1ตัวนักเวทธาตุนะครับนักเวทธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอะไรก็ว่ากันไปตัวอื่นคุณก็เข้าเอาไว้ค่อยเป็นขบวนธาตุทีนี้เมื่อคุณโจมตีธรรมดาเนี่ยศัตรูก็จะติดธาตุไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วคุณก็สลับเอาคอมโบธาตุอื่นมาใช้ถ้าคุณกด E พื้นฐานของเฮ้ยถ้าคุณกดคลิกซ้ายค้างพื้นฐานของนักเวทจะเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ยิงนะครับระยะไม่ไกลนักและใช้พลังกายนะครับนี่ใช้พลังกายในการยิงด้วยต้องระวังส่วนใหญ่มีหน้าที่คือยิงยัดธาตุแล้วสลับเอาตัวอื่นมาคอมโบธาตุนะครับสกิล E เป็นก้อนๆยิงออกไปคุณเอาแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดชาร์จเมื่อไหร่จะเป็น AOE นะครับนี่ถ้าปล่อยนะเนี่ยเราจะปล่อยเองก็ได้หรือให้มันค้างนานจนปล่อยเองก็ได้แต่โดยพื้นฐานผมจะชาร์จให้เต็มวงแล้วกด E แล้วปล่อยจาก E นะครับฝาฟ้าก็จะผ่าเรามาสุดท้ายอัลติเมทเมื่อคุณกด Q มันจะเป็นโคมไฟนะครับโจมตีศัตรูในระยะทั้งหมดแล้วก็ผลักให้ออกจากวงนี่เป็นอย่างนี้คุณจะอยู่กลางวงศัตรูจะถูกโจมตีแล้วพยายามผลักให้ออกจากวงตัวไหนผลักไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับตัวไหนผลักได้มันจะผลักออกหมดนะครับแล้วศัตรูพยายามจะเข้าวงใหม่มันจะโดนช็อตใหม่อันนี้ก็เป็นคอมโบที่ดีนะครับใช้คู่กับแอมเบอร์หรือใช้คู่กับเคียร์ย่าก็ได้นะครับงั้นก็เดี๋ยวผมจะพาไปคอมโบสกิลเล็กๆนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วกันอย่างคอมโบของตุ๊กตานะครับตุ๊กตาเนี่ยครับพอตุ๊กตาใกล้ระเบิดใช่ไหมเราก็ค่อยดึงศัตรูออกมาแต่ว่าคุณต้องมีความแม่นยำนะครับในการคำนวณเวลาตุ๊กตาอย่างเช่นหยุดไปตัวนึงนะครับรอให้ตัวนี้มันสนใจแล้วก็เนี่ยแบบนี้ครับมันจะโดนทั้ง
สแต็กไฟแล้วก็ลูกตุ๊กตาที่ระเบิดเนี่ยก็จะโดนแบบเต็มๆด้วยนะครับต่อไปเป็นปฏิกิริยาการระเบิดละกันนะครับของลิซ่าลิซ่าละกันลิซ่าเนี่ยแตะเข้าไปเห็นไหมครับสถานะไฟฟ้ามาแล้วถ้าเราเคลียร์หญ้าไปยิงก็จะเป็นนำไฟฟ้านะครับก็จะได้โบนัสพลังโจมตีครับนี่เป็นคอมโบเล็กๆส่วนปฏิกิริยาการระเบิดนะครับก็เดี๋ยวให้ลิซ่าอัดชาร์จไฟฟ้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาแอมเบอร์เนี่ยใช้ธนูนะครับยิงวิกพอยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะเมื่อกี้ไม่ติดนะครับเพราะว่าสถานะไฟฟ้ามันหายก่อนต้องเร็วกว่านี้เนี่ยครับมันจะขึ้นโอเวอร์โหลดแน่นอนว่าทีมเราอะธาตุไฟจำเป็นเพราะว่าเนี่ยอย่างโล่เนี่ยศัตรูมีโล่นะครับแล้วโอกาสที่เราจะตีติดโล่มันสูงมากถ้าไม่อยากตีติดโล่เดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าตีตรงเนี้ยติดโล่ใช่ไหมครับไม่อยากติดโล่คุณต้องเข้าข้างหลังมาให้ได้เนี่ยได้แต่ถ้าเกิดมันยุ่งยากวิธีแรกคือคุณเผาโล่มันทิ้งเนี่ยเผาโล่ทิ้งนะครับแต่ว่ามันจะพยายามอยู่แล้วเพื่อไม่ให้โล่มันติดไฟพอศัตรูเป็นงี้ปุ๊บคุณก็ยัดไฟฟ้าใส่มันแล้วก็โจมตีแบบยิงวิทพอยต์นะครับมันจะได้ดาเมจจากการโจมตีวิทพอยต์แล้วก็การโจมตีโอเวอร์โหลดได้ด้วยนะครับลิซ่าจะมีความเหมาะมากในการเคลียร์ดันเจี้ยนที่มีธาตุน้ำเยอะๆนะครับซึ่งมันจะเป็นดันเจี้ยนต้นเกมตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปเล่นนะครับอันนี้มีระดับ1กับระดับ2นะครับเขาจะบังคับเลยดันเจี้ยนเนี่ยคุณควรมีตัวไฟฟ้าอยู่ในทีมใช่ไหมครับมันจะมีการนำไฟฟ้าเกิดขึ้นนี่ก็ใช่ไหมวะโย่これはお塩พยายามอย่าชาร์จยิงนะครับถ้าชาร์จยิงจะเสียสเตมิน่าซึ่งเราควรเอาสเตมิน่าไปใช้ทำอย่างอื่น風邪ひくなよ。
これは。ก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบบการเล่นการคอมโบคือเราไม่จำเป็นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีตัวละครดีๆเลิศเลอ5ดาวก็ได้นะครับเราสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าก้องยอมรับว่าตัวละคร5ดาวเนี่ยมันเก่งจริงๆนะครับไว้ถ้าคุณได้ลองคุณจะรู้ด้วยตัวเองทำยังไงได้ลองเดี๋ยวเขาจะมีให้ลองในโอกาสต่างๆที่คุณทำเควสเช่นเควสนี้คุณจะต้องร่วมมือกับตัวละครตัวนี้ซึ่งเป็นตัวละคร5ดาวเขาก็จะเอาตัวนี้มาเป็นสแตนด์อินให้ตัวเข้าทีมคุณให้คุณได้เล่นนะครับให้คุณได้รู้ความเทพของมันนะแล้วเดี๋ยวคุณติดใจคุณก็อยากจะได้มาครอบครองเองนะครับถ้างั้นประมาณนี้นะครับทีมเบื้องต้นของพวกเราทุกคนเราเล่นกันนี้แหละครับก็จบคลิปเป็นเท่านี้ขอบคุณมากที่ตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ